สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้วันนี้ครับวันอังคารที่17ตุลาคม2566จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐณสนามยูสเก้แบงค์อารีนาเมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กระหว่างวันที่17ถึง22ตุลาคม2566โดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบแรก R32 Day 1ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 14:00 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียว3ผ่านจะพบกับหลี่เจียฮุยกับซื่อหย่าชิงจากไต้หวันต่อมาในคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 16:30 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมสุภานิดาเกตทองจะพบกับนัตสึกินิไดระจากญี่ปุ่นต่อมาเป็นการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในคู่ที่3ครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 17:20 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์จะพบกับอายะโอโฮริจากญี่ปุ่นต่อมาเป็นการแข่งขันในคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 20:40 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกันตพลหวังเจริญจะพบกับรักยาเซนจากอินเดียมาถึงการแข่งขันในคู่ที่5คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันแล้วนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 22:30 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมูนาเบญญภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดจะพบกับพอลล่าลินเคาฮอกกับลอเรนแลมจากสหรัฐอเมริกาสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ